าหลีเลยเหรอเนี่ยแน่นอนค่ะพี่เพราะว่าแขกรับเชิญของวันนี้นะคะเขาบอกว่าอิมพอร์ตมาจากเกาหลีเลยเฮ้ยแล้วเราจะพูดกับเขารู้เรื่องหรอเอ๋ยระดับไหนแล้วพี่เอ๋ยแปลได้ใช่ไหมคุยกับเขารู้เรื่องถูกไหมไม่เอ้าแปลก็ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เอ๋ยมีเพื่อนช่วยแปลนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเนี่ยไปทำความรู้จักกับสองสาวน่ารักน่ารักนะคะจากวงไทนี่จีเอ็มกับพี่นัทคิวดีกว่าไปกันเลยค่ะวงไทนี่จีเอ็มเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่แยกย่อยมาจากวงไทนี่จีที่มีสมาชิกด้วยกัน3คนได้แก่เจมินโทฮีและมินและเนื่องจากโทฮีหนึ่งในสมาชิกของวงกำลังถ่ายทำซีรีส์ทำให้เจมินและมินได้ทำโปรเจกต์พิเศษขึ้นมาในนามไทนี่จีเอ็มและมีซิงเกิลออกมาในชื่อเพลง The Only One ที่ได้นักร้องเสียงดีจากบ้าน AF นัททิวมาร่วมร้องและเล่นในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ด้วยก็โชคดีมากๆเลยค่ะที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกับทั้ง3คนวันนี้เรานัดกับพวกเขาที่ร้านเอามาจิสอโศกที่ตอนนี้เขาได้เปิดโซนสวนหย่อมขึ้นมาซึ่งเป็นโซนใหม่ของทางร้านค่ะแต่ก่อนจะพูดคุยกันขอพวกเราเติมพลังกันก่อนนะคะด้วยเมนูพิเศษที่ทางร้านจัดให้เราเป็นชุด Afternoon Tea ค่ะเติมพลังเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาทำงานลุยคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับสองสาววงไทนี่จีเอ็มค่ะแล้วก็พี่นัททิวนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่างพี่นัททิวเนี่ยเรารู้จักอยู่แล้วให้สองสาวไทนี่จีเอ็มแนะนำตัวเองหน่อยค่ะสวัสดีค่ะพวกเราไทนี่จีเอ็มค่ะน่ารักมากสวัสดีค่ะมิ้นค่ะเจมินค่ะเจมินเจมินนี่เป็นคนเกาหลีส่วนน้องมีนนี่เป็นไทยคนไทยค่ะรักมากเลยก่อนอื่นเลยถามถึงจุดเริ่มต้นก่อนดีกว่าว่าวงไทนี่จีเอ็มกับพี่นัททิวเนี่ยมาร่วมกันทำงานได้ยังไงคะก็เนี่ยค่ะหลอกพี่นัททิวมาเดี๋ยวก่อนนะบังเอิญเจอนัททิวเดินผ่านมาก็เลยพามาเลยโปรยยาเสน่ห์ใส่เริ่มต้นเลยนะคะคือมินเนี่ยค่ะอยากจะทำโปรเจกต์หนึ่งพิเศษเหมือนแบบว่าคิดถึงบ้านใช่ไหมคะอยากจะกลับบ้านก็เลยเหมือนตั้งโปรเจกต์นี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็ด้วยความที่ว่า2คนปกติเรามี3คนนะคะเป็นไทนี่จีไทนี่จีเอ็มด้วยความพิเศษ2คนก็เต็มร้อยอยู่แล้วแต่ว่าโปรเจกต์พิเศษแน่นอนมันต้องเกินร้อยค่ะก็เลยคุยกับพี่โปรดิวเซอร์ค่ะพี่แมสลันว่าจะทำยังไงให้มันเกินร้อยดีค่ะคนมาฟีเจอริ่งไหมค่ะก็เลยนึกถึงพี่นัททิวค่ะเพราะพี่นัททิวก็เป็นอีกคนนึงที่เดบิวต์ที่เกาหลีเหมือนกันเป็นคนไทยด้วยค่ะน่าจะลงตัวที่สุดคือมีจุดเหมือนแบบลิงก์กันคอมมอนกันอยู่แล้วก็โปรดิวเซอร์ของน้องบิ้นเองกับของนัทเนี่ยคือพี่แมสลันเนี่ยก็คือเรารู้จักซึ่งกันและกันอยู่แล้วด้วยก็เลยแนะนำกันมาด้วยครับแล้วนัททิวเนี่ยได้ร่วมงานกับสองสาวไทนี่จีเอ็มเป็นยังไงบ้างคะครับผมก็ได้ทำงานกับทั้งสองคนเนี่ยผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากโหอันดับแรกสุดเลยคือการที่ได้ฟีเจอริ่งศิลปินไทยสักคนมันเท่มากอ่านชื่อเพลง The Only One ฟีดนัททิวโอ้โหเท่รู้สึกว่ามันเท่ดีก็เลยชอบมากนะครับแล้วก็การร่วมงานกับทั้งสองคนคือรู้สึกประทับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคงเป็นน้องมินเพราะน้องมินจัดการหลายอย่างมากในชีวิตนี้จนนัดใช่จนนัดถึงกับแบบอึ้งก็แบบโอ้โหน้องอายุก็น้อยนะอยู่เกาหลีมาก็นานยังจัดการได้ตั้งหลายอย่างร้องได้เต้นได้คือทำได้ครบก็เลยประทับใจแล้วอย่างนี้การสื่อสารมีปัญหาบ้างไหมคะสำหรับนั่งงงอยู่เลยค่ะนั่งงตอนนี้มีงงหนึ่งคนแต่ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนื่องจากมีนครับเรามีมินอยู่ทุกอย่างหายไปคือตอนนี้ค่ะรับ2จ็อบค่ะในคนเดียวค่ะเป็นทั้งศิลปินและเป็นล่ามค่ะล่ามด้วยต้องแปลให้ใช่ค่ะใช่ค่ะเจนนี่ร้องเพลงแท็กุโกะ이번에แท็กุโกะ불러야되는데많이여러개처음에는조금처음해본거라서어렵긴했는데계속 하고많이도와주시고계속연습하고하다보니까지금은좀많이어렵진않은것같아요아빠야빠어이거로스피마아이아피아티오아왜ค่ะก็เขาบอกว่าตอนแรกยากค่ะยากเพราะว่าแน่นอนเลยเหมือนมิ้นเนี่ยค่ะไปอยู่เกาหลีก็มีปัญหาเรื่องภาษาแน่นอนคือตอนแรกๆเขาก็กลัวว่าแบบจะพูดไม่ถูกหรือเปล่าเหมือนเขาก็ให้เกียรติคนไทยด้วยค่ะคือเขาพยายามซ้อมให้ชัดที่สุดเหมือนคนไทยมากที่สุดค่ะแล้วพอทุกคนเพลงออกมาเนี่ยทุกคนชมเพราะว่าร้องเหมือนมากเขาก็ดีใจค่ะใช่แต่ได้ฟังแล้วร้องแบบร้องเหมือนคนไทยมีคนบอกว่ามิ้นร้องไม่ชัดเท่าเจมินเลยจริงเหรอถามเจมินดีกว่าว่ายากไหมเพลงไทยช่วงเพลงก็ล่ะโซ
아무래도어렵긴한데억양같은게좀어렵고단어같은거는그래도외우기에어렵지는않은것같아요เขาบอกว่าเหมือนภาษาไทยอาจจะยากตรงสำเนียงค่ะนี่เด็กถือไมค์ดีค่ะเมื่อกี้ผมก็ได้ถามแล้วว่าเอาน้องมิ้นมานั่งกลางไหมเขาบอกไม่เป็นไรไม่แบบนี้มันดูบรรยากาศดีกว่าค่ะเหมือนแบบว่าสาวๆรุ่นเดียวเขาบอกว่าเหมือนสำเนียงค่ะมันคล้ายๆกันหมดเลยเขาก็พยายามพูดให้ชัดแล้วแต่พอมาพูดให้ฟังทุกคนก็ฟังไม่ออกเงี้ยค่ะเขาเลยเหมือนแบบว่าน่าจะยากตรงสำเนียงค่ะเพราะฟังคล้ายๆกันไหนๆมาเมืองไทยแบบนี้อยากให้เจมินเนี่ยแซมเปิลแบบภาษาไทยหน่อยที่ไม่ใช่เนื้อเพลงใช่ไหมคะไม่ใช่หมดเนื้อเพลงเอาเป็นแบบประโยคเอาคำว่าพูดได้หรือเปล่าให้กูก่อนให้สื่อเลยเนี่ยฉันทำไม่กูฉันน่ารักไหมคะขับตังไหมคะเราชอบตรงนี้แหละไม่มีเหมือนกันเก่งอ่ะไม่มีเหมือนกันแหมเดี๋ยวเราแบบสอนที่มีคือสอนพูดภาษาไทยอีกดีกว่าเริ่มแบบเบสิกเบสิกค่ะหล่อมากมากเข้าใจโอเคเอาใหม่ได้เอาใหม่ง่ายไปเอาใหม่ใช้ประจำพูดตลอดเจอใครหล่อมากจริงเหรออันนั้นถ้าเจอคนหล่อมากก็ต้องขอไลน์ได้ไหมกินน้ำจะมันน้ำยันเนื้อที่รับเขียบาดได้ยันเสร็จแล้วขอไลน์ได้ไหมชัดมากค่ะคุณผู้ชมเอ้ยเก่งวิเราอยากแบบว่าพูดเกาหลีเป็นบ้างอะลูกป้าว่าที่แบบที่มันมาฮันบุกอแต่ตอนคารุเซจูนะใช้เส้นกินน้ำจะมันน้ำยันเนื้อ여자친구있어요อันนี้เขาบอกว่าถ้าเจอหล่อเกาหลีต้องพูดแบบนี้ต้องพูดอะไรนะ one more 여자친구있어요여자자친구친구있어요있어요여자친구있어요이거무슨뜻이야안녕하세요한국어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 이빨리한카ก็สนุกสนานมากเลยยังไงขอให้ทั้ง3คนเนี่ยช่วยฝากผลงานให้กับคุณผู้ชมชาว True Insider หน่อยเริ่มจากมาทีได้ครับผมก็ฝากเพลงที่พวกเรา3คนทำงานด้วยกันก่อนละกันนะครับผมก็คือเพลง The Only One นะครับผมก็เป็นการทำงานร่วมกันของผมและ Tiny GM ครั้งแรกเลยนะครับผมสำหรับตัวผมเองก็สนุกมากๆแล้วก็ตัวเพลงเองเนี่ยผมโดยส่วนตัวผมก็ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีแล้วก็ผมยังชอบเพลงนี้แล้วก็หลายๆคนก็เหมือนทวิตมาหาผมบอกเฮ้ยเพลงนี้เป็นเพลงดีนะอะไรเงี้ยก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยฟังอยากให้ลองฟังดูนะครับผมว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่าสนใจแล้วก็สำหรับตัวผมเองก็จะมีผลงานเดี่ยวครับก็มีซิงเกิลเพลงที่ออกที่เกาหลีเหมือนกันคือเพลง Love Will K นะครับซึ่งตอนนี้ก็แปลงเป็นเนื้อภาษาไทยด้วยแล้วก็มีให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับผมใช้ชื่อเพลงว่ารักแท้แค่มาช้ายังไงฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันครับค่ะสำหรับมิ้นนะคะก็ต่อจากพี่นัทเลยแล้วนะฝากฟังเพลงนี้เหมือนพี่นัทเลยแล้วก็ดาวน์โหลดด้วยนะคะให้ตามหาดาวน์โหลดกันได้เลยใน iTunes แล้วก็ใน YouTube นะคะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราค่ะในแฟนเพจของพวกเราค่ะคือ Official Facebook นะคะ Tiny GM ค่ะแล้วก็ Instagram Tiny GM ค่ะมาจิมาฮันไหมฝาก Tiny GM ด้วยนะคะค่ะน่ารักมากยังไงวันนี้ค่ะพวกเราสองคนต้องขอขอบคุณวงไทนี่จีเอ็มแล้วก็พี่นัททิวมากๆนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะต้องขอขอบคุณร้านอาหารเอามาจีสอโศกนะคะที่บรรยากาศดีๆแบบนี้แล้วก็ให้พวกเราเนี่ยมานั่งคุยกันแบบนี้ยังไงก็แวะมาได้ตรงอโศกนะคะวันนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายครับ